ครับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วกันที่วันนี้จะได้มาร่วมอีเวนต์กับเลครับผมก็จริงๆก็เป็นเด็กกิเลสมาตลอดครับแล้วก็วันนี้มาในเขาเรียกอะไรงานที่แบบว่ายิ้มเลในเวของคุณใช่ครับก็ติดเต้นที่ได้เข้ามาอะอย่างเรามาผูกพันกับเลยังไงบ้างครับก็ผมบอกเลยว่าผมกินเลมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเรียกว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆคือห่อสีเขียวโรลลี่สาหร่ายใช่ผมชอบมากรสนี้ใช่ครับเราบ้างครับครับก็เหมือนเพื่อนเลยครับก็ผูกพันกับเลมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ได้กินเลมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันแล้วก็รสชาติที่ชอบหรือว่ารสชาติที่กินบ่อยที่สุดน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับที่เป็นสีเหลืองครับมีอะไรฝากฝากหน่อยครับวันนี้หน่อยครับลูกมีอะไรบ้างวันนี้จะมาทำอะไรบ้างลูกอ๋อก็วันนี้ก็จะมีแบบเป็นเรียกมีอีเวนต์เล่นเกมใช่ครับเล่นเกมในงานในเขาเรียกอะไรเลยิ้มเลยในเวลคุณก็เดี๋ยวให้ติดตามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีแขกเขาไม่ใช่แขกเลยหรอกมีเจอพี่พีพีด้วยใช่ครับก็รอดูว่าจะได้ทำอะไรด้วยกันครับใช่ฝากแฟนเลยดีกว่าครับฝากผลงานใช่ไหมฝากผลงานหรือว่าฝากงานฝากงานก็ฝากทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเลเขามีเรียกว่าสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้แล้วไปชวนให้ไปเล่นกันได้แล้วก็ที่ซองตอนนี้นะครับก็จะมีหลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่ซองใช่ครับก็ฝากนะครับไปซื้อกินกันได้นะครับได้ครับแล้วก็สำหรับผลงานของเรานะครับก็ล่าสุดก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้น้อยยิ้มเลในเวของคุณแต่ละคนยิ้มยังไงกันบ้างส่งมาให้อ๋อเริ่มจากฟังไหนเริ่มจากครูก่อนมาครับครูมาเริ่มจากครูก่อนยิ้มได้ยิ้มปกติยิ้มสดใสอ่ะอันนี้ป่ะครับผมคือยิ้มเห็นฟันอาจจะเห็นบ่อยแล้วผมไม่เห็นฟันมากอะไรเงี้ยเรานี่เป็นแบบหุ่นแรกทีนี้ป่ะผมซิกเนเจอร์ผมเป็นยิ้มเห็ดฟางครับผมยิ้มแบบว่าตาตีแล้วก็เห็นฟันอะไรครับ1 2 3ภาพประเด็นนิดนึงเนาะมันเกิดเราเนี่ยวันนี้นะผมอ๋อครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างกับวันเกิดในปีนี้คุณอุ่นก็รู้สึกโตขึ้น1ขวบ1ปี1ปีหรือว่าตอนนี้อายุ21แล้วก็หวังว่าจะเป็นเค้าเรียกอะไรแบบในอนาคตก็จะเค้าเลยสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับปีนี้กี่ขวบแล้วคะ21ครับ21ถือว่าเป็นปีดีๆมีอะไรเข้ามาบ้างวันเกิดนี้ของเราก็อย่างแรกเลยอ่ะเป็นปีที่ได้เจอเพื่อน11คนนี่เป็นเพื่อนที่แบบว่าฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราได้รับมาในปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาในตัวครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้กำลังจะแบบมีผลงานใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะมันเป็นเอาง่ายๆคือคุณให้ของขวัญผมมาผมก็มีของขวัญให้คุณด้วยครับก็ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองเหมือนพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะเหมือนแบบผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่แบบแค่ในวงอยากเหมือนแน่นอนคาดหวังว่าตัวเองสามารถทำแบบโซโล่อะไรนี้ได้ช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาผลงานหนักไปไหมอ๋อก็ถามว่างานหนักไหมก็ยอมรับว่าหนักนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราคุ้นชินกับมันไปแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานแล้วก็เหมือนแบบมันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ให้เราแบบได้ใช้ต่อแน่นอนอย่างคุณเองต้องเรียนด้วยทำงานด้วยจัดการกับชีวิตยังไงอ๋อก็เรื่องเรียนกับเรื่องงานก็บอกเลยว่าอยู่ด้วยกันอยู่ประธานก็แบบมันมีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเรียนก็คุยกับอาจารย์ว่าแบบเรามีวิชาที่ต้องลานะหรือแบบต้องมีวันที่เราต้องไปทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนคล้ายๆจีบอาจารย์ไม่แน่หน่อยจะได้รู้ว่าเราทำงานนะครับไม่ได้แบบโดดเรียนไม่ได้โอเออะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าผ่านมาได้ด้วยดีครับเพื่อนได้ของขวัญหรือยังได้ของขวัญจากใครบ้างครับบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่สบายครับเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วจริงๆแล้วเวลาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยในแบบของเพื่อนๆในกลุ่มจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมฮะจริงๆแล้วอ่ะคือเอาปกติเลยก็คือจะเซอร์ไพรส์เค้กกันแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์กันจนแบบก็ดูกันออกแล้วว่าเดี๋ยวก็คงมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากี่ก้อนอันนี้ก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงอยากไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคุณของขวัญนะฮะก็น่าจะเป็นเนี่ยซองเลยครับเห็นว่าขนมเลแล้วผมชอบรสนี่เลยครับรสเขาเรียกอะไรรสฮอตชิลลี่สควิดตัวอย่างนี่เป็นแบบรสสีซองสีทองอ๋อทองใช่ครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ได้เลเต็มไม้เต็มมือโอ้ยครับขอบคุณเลด้วยครับ
คนปกติเวลาวันเกิดของเรามันกลับที่บ้านก็มีไปทำมงทำบุญหรือว่าอะไรกันบ้างไหมฮะบ้านเป็นสายแบบทำบุญครับชอบพาไปตักบาตรแล้วก็พาไปไหว้พระอะไรอย่างนี้แต่ก็เหมือนปีนี้ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเพราะว่าต้องมาทำงานก็เลยแบบเหมือนไหว้พระออนไลน์ไปก่อนครับอะไรแม่ก็ส่งบุญส่วนมาให้อะไรแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยภาวนาอวยพรให้ลูกนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพ่อกับแม่ว่าไงบ้างสำหรับเดือนปีนี้ของเราให้เขาอวยพรเราหรือยังที่บ้านพ่อกับแม่เรียบร้อยครับก็พ่อแม่ก็เหมือนก็บอกว่าเอ้ยขอให้เป็นปีที่แบบว่าสมสิ่งที่เราปรารถนาไว้ขอให้ปังๆรวยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็บอกสบายอ่ะช่วงนี้บ้านเรามีบ้านแฟนคลับชื่อด้อมเลยนะอ๋อครับ BS ครับมีการสื่อสารบ้างมั้ยฮะกับกลุ่มแฟนคลับหลังจากมีชื่อบ้านชื่อด้อมเรียบร้อยแล้วมีมั้ยฮะสื่อสารนี่คือหมายถึงว่ามีการพูดคุยกันมั้ยกับบ้านกับคือเรียกว่าถ้าโดยตรงอ่ะจะไม่มีแต่ว่าแบบเราคอยเรียกว่าแฟนเหมือน BS ติดตามเราเราก็แอบติดตาม BS อยู่เหมือนกันก็เรียกว่าเราพยายามแบบลงอ้อมๆสื่อสารกันอยู่คิดว่าถ้าคิดว่า VR อาจจะเข้าใจสิ่งที่แบบลงอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบอาจจะได้รับกำลังใจแบบจากเราไปด้วยใช่ครับแต่แบบบางครั้งเราก็มีแบบได้คุยกับ VR ในเกสชับด้วยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้คุยตอบไว้แบบ Q&A อะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นแอปที่เหมือนเปิดโอกาสให้พวกเราได้คุยกันมากขึ้นเป็นไงครับเวลาคุยกับ VR คุยกันเรื่องอะไรก็จะได้เปื่อยเลยครับช่วยเปื่อยได้หมดเลยครับทุกเรื่องได้หมดเลยแล้วแต่วันใครเข้าไปคุยบ่อยที่สุดคะเราสองคนน่าเป็นอลันน่าจะอลันครับใช่ครับอลันอาเป็นหน่วยหน้าทีมใช่ใช่ลีดเดอร์ครับเขาแบบมีเหมือนแบบเป็นสโลแกนเขาแบบอลันซันเดย์มาทุกวันอาทิตย์มาชวนคุยอะไรใช่ใช่เวลาคุยกันนึกแบบว่าเออจะแบบมีบอกกันไหมว่าอยากจะเจอแบบโน้นอยากจะให้บัสทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้มีบ้างไหมก็เอาจริงก็มีบ้างครับแต่เหมือนแบบเราก็บางอย่างเราก็ฟังเอาไว้บางอย่างมันก็ทำไม่ได้เนาะก็เลยแบบอ่ะแล้วก็ลองดูไว้เฉยก็อยากให้ติดตามไปนะครับเราได้ติดตามกระแสข่าวของพี่อัดบ้างไหมครับอ๋อก็ล่าสุดเหมือนมีเรื่องโหวตอะไรเงี้ยก็ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเห็นทุกคนกำลังสู้เรื่องโหวตกันอยู่ก็แบบว่าอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบพลังเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมาครับจริงๆแล้วบางทีมันจะไม่มีปัญหากระแสดราม่าเหมือนกันเนาะกับบางบีอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จะต้องมีค่าสื่อสารกันไหมว่าเอ้ยอยากให้มีดราม่ากันมีอะไรกันอะไรเงี้ยให้แบบว่าเออจะอยู่กันด้วยความรักอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าเรื่องดราม่าก็แน่นอนครับว่าจริงๆพวกเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าฮาร์ดก็เข้าใจครับว่าคือคนมันเยอะก็มีการไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ทางที่ดีครับเราก็รักกันไว้ดีที่สุดครับอยากอยู่ในด้อมที่แบบน่ารักชอบผมความที่แบบว่าเราแบบว่าเพิ่งเปลี่ยนนิ้วแล้วแต่ว่าแบบกระแสเรามาแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่ารู้สึกยังไงที่ด้อมโดดโตไวมากก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวที่เหมือนมีคนเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันเอ็นดูกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงเรารับรู้นะฮะแต่ก็อยากให้แบบเป็นเค้าเรียกอะไรแบบเป็นอยากให้ขั้นตอนของกันเองอะไรไม่ได้อยากเข้าไปเข้าถึงมากขนาดนั้นถ้าพูดเป็นไงบ้างกับความก้าวหน้าของพวกเราที่แบบมันเหมือนก้าวกระโดดเลยต้องบอกว่าร้อนแรงที่กว่าหลายประเทศไทยจริงก็เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบมีคนรักพวกเรามากขึ้นทุกวันครับแต่ว่าพวกเราก็นั่นแหละพวกเราก็รับรู้แล้วพวกเราก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่พวกเราอยากทำก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันแบบคุ้มค่ากับการที่พวกเขารักเราอย่างพวกเราเนอะก็คือที่บอกว่าก็ต้องมีชื่อแบบต้องชิงอีกหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะก็ขอบคุณครับที่เรียกว่าให้โอกาสในการได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับท่านมากมีอะไรจะเสริมไหมก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรอย่างนี้เราก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าคอยเป็นแรงใจคอยเป็นเหมือนแบบกำลังใจเล็กๆให้พวกเราบัสได้แบบว่าเติบโตกันไปเรื่อยๆครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากเวลาแบบว่าพวกเราไปออกอีเวนต์เนาะส่วนใหญ่แฟนๆก็คือจะมารอกันแบบว่าสู้แดดกันมากอะไรเงี้ยเราได้ติดตามเห็นภาพกันไหมเห็นนะผมก็ยังไงบ้างแต่ดูใน X ในทวิตเตอร์ก็เห็นเยอะมากว่าแบบมีคนคอยมารอตั้งแต่แบบบางงานนี่ตั้งแต่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยดึกมากก็เอาจริงก็ขอบคุณมากครับที่มาตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกอะไรแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็อยากให้แบบว่าเซฟกันด้วยครับโอเคทั้งปากงานผลงานของพวกเราเลยต้องออกไปแล้วมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอ๋อใช่ครับก็อยากจะฝากเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับผม Feeling แบบว่าอูครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ไหนครับต้องฮัทก็ดูได้
ถ้าฟังฟังก่อนฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ที่ YouTube ช่องทาราเลโก้ครับสีแล้วครับสีฟ้าครับผมโอเคขอบคุณครับครับ